นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการทำเป็นหัวบัตรเป็นคอลเลกชันเฉพาะของเรานะครับในที่นี้คือจะเป็นตัวอย่างหัวบัตรทั้งหลายแหล่เป็นงานลายไทยที่ผมสร้างไว้สำหรับทำงานด้านลายไทยโดยเฉพาะในแบบสไตล์ของผมนะครับพวกลวดลายอะไรพวกนี้ก็ลักษณะก็การวิธีการทำคือผมก็สอนไปหมดแล้วนะครับในบทที่แล้วมาวิธีการทำก็จะเหมือนกันหมดครับไม่แตกต่างกันทีนี้เรามาดูว่าเราจะทำให้ตัวลายพวกนี้เป็นคอลเลกชันยังไงอย่างแรกคือในระหว่างที่เราทำงานแต่ละชิ้นเนี่ยให้เราเซฟไว้ด้วยสมมติว่าผมทำตัวลายกระหนกหรือว่าตัวลายอะไรก็ได้หมดเลยให้เราอินเสิร์ตเอาไว้ในหน้าซับทูเดียวกันให้หมดครับพอหลังจากอยู่ในซับทูกันทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาเคลื่อนย้ายตำแหน่งในส่วนของลวดลายพวกนี้ครับโดยการกดปุ่ม Move แล้วก็ปรับตำแหน่งให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับหลังจากปรับตำแหน่งเอาไว้ดูแล้วเนี่ยทำยังไงต่อให้เรากดที่บัตรนะครับฟังก์ชันบัตรบทนี้ก็ถือเป็นการทวนนะครับทีเนี้ยหลังจากเราได้ตัวหัวบัตรลายไทยแบบเป็นคอลเลกชันเฉพาะตัวเราแล้วเนี่ยให้เราทำการเซฟหัวบัตรนะครับเซฟยังไงก็เข้าไปที่บัตรนะครับแล้วทำการเซฟเลือกเซฟแอดนะครับเซฟแอดแล้วก็ตั้งชื่อนะครับเลือกอยู่ในที่วางอยู่ในตรงเซฟไปเนี่ยไปเปิดในเครื่องอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะปิดตัวหัวบัตรไปก่อนทีเนี้ยเราจะนำหัวบัตรมาใช้ทำยังไงก็เข้าไปที่บัตรเหมือนเดิมแล้วก็เลือกโหลดบัตรโหลดแล้วก็หาตัวหัวบัตรที่เราเซฟไว้นะครับในที่นี้ผมเซฟไว้ในชื่อ001ก็กดคลิกๆไปนี่ครับหัวบัตรที่เราใช้ประจำมันก็จะปรากฏขึ้นมาเราก็จะสามารถนำหัวบัตรพวกนี้ไปใช้กับเครื่องอื่นๆได้ในกรณีที่เกิดว่าเราต้องไปพรีเซนต์งานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในเครื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เครื่องของเรานะครับเราก็นำไฟล์พวกนี้ไปเปิดใช้งานได้มันก็จะเป็นคอลเลกชันลวดลายไทยแบบเฉพาะของเราโดยเฉพาะนะครับ